ไม่รู้ไปไหนปิ้งตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองนราธิวาสนะครับกำลังจะเดินทางไปที่กุนุงบัตุบุเต้หรือว่าผานับดาวนั่นเองนะครับเป็นรอบที่2ของเวรุ่งแล้วนะครับที่จะไปสู่คิรินนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราออกเดินทางตอนนี้3โมงกว่าแล้วนะครับจะออกเดินทางไปสู่คิรินนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปกันครับ Let's goนานเลยไม่ได้เจมมี่โอเคตอนนี้นะคะเราก็แวะมาซื้อของกินไปนี่สมาชิกเรามาเพิ่มนะครับทักทายนะครับสวัสดีครับพร้อมลุยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสุขิรินแล้วนะครับมาซื้อฐานไม้ก่อนแล้วก็กับขนมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยไปขึ้นเขาคืนนี้กันครับนี่เราก็จะเดินทางอีกประมาณ12นาทีนะครับโอเคป่ะครับตอนนี้เราก็6โมงแล้วเนาะใช่รอพี่เขามารับนะครับอยู่ที่3แยกนะโอเครอพี่เขามารับนะโอเคนี่เราก็จะตามแบร์เข้าไปนะครับรถสีน้ำเงินอ่ะยังขึ้นพักแรกไงยังไงบ้างยังกับเทลไงนูกระเป๋าดิโอ้ยมี 4G ด้วยมี 4G ด้วยนะครับตรงนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้เราก็จะนอนกันบนนี้นะครับที่นี่นะครับกุนุงบัตุบุเต้นั่นเองนะครับโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่แต่ข้างในเต็นท์นะคะเราก็ร้อนมากค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากข้างนอกอ่ะเออยังเดี๋ยวเรามาติดตามพรุ่งนี้ว่ามีทะเลหมอกหรือเปล่าลุ้นถึงฝนจะตกแต่เราก็มีอาหารกินนะครับมีเสบียงพร้อมนะครับนี่คือส้มตำนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยนะข้าวเหนียวนี่ก็คือส้มตำไม่ต้องห่วงว่าจะอดนะครับมีทุกอย่างeverythingนะฮะตอนนี้นะฮะมีขนมปังด้วยโอเคเราจะทานกันแล้วนะครับ Let's goเผ็ดมากเลยตอนนี้ใครฆ่าประเสริฐอ่ะเดี๋ยวกินไปแซ่บไปเผ็ดไปใครฆ่าประเสริฐรู้ไหมใครฆ่าประเสริฐสวัสดีครับสลามัตปาเกียอรุณสวัสดิ์ช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ6โมงเช้านะครับเราก็มารอดูทะเลหมอกกันนะครับแล้วก็นั่งปิ้งย่างกันนะครับปิ้งไส้กรอกกับขนมปังกันนะครับก
ินเถอะนะครับทริปนี้นะครับก่อนจะจบ EP นี้นะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าที่เรามาเนี่ยคือกูนุงบาตุปุเตใช่ไหมครับกูนุงแปลว่าอะไรกูนุงแปลว่าภูเขานะครับส่วนบาตุปุเตก็แปลว่าหินขาวนะครับเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นหินขาวนะฮะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกเป็นทางการก็เรียกชื่อว่าผานับดาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์แล้วก็บ้านกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับยยังนะครับวิดีโอนี้ยังไม่จบนะครับมีตอนกลับนะครับแอดเวนเจอร์ยิ่งกว่านะครับ Let's go ตอนนี้แบบใส่พันธุ์